บอกให้ออกไปอาการของคุณปกติดีแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะสะโพกไม่ได้หักสมองไม่ได้รับการกระทบกระเทือนถ้าได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอก็น่าจะออกเตียงออกน่าจะออกโรงพยาบาลได้ค่ะออกไปไม่ได้ทำตามหน้าที่ของฉันม้ามาออกไปออกไปทานยาพักผ่อนให้เยอะนะคะเธอเดือดเกิดอะไรขึ้นคะคุณหมอไม่มีอะไรแล้วค่ะฉันตรวจดูทุกอย่างแล้วคนไข้ปกติดียังไงฝากคุณพยาบาลดูแลต่อด้วยนะค่ะได้ค่ะนางพยาบาลไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมดูแลต่อให้ค่ะอะไรเนี่ยม้าปั่นทำไมต้องให้หนังได้มาดูแลม้าเพราะเขาเป็นคนวินิจฉัยม้าที่ห้องฉุกเฉินนี่ครับก็แล้วทำไมต้องเป็นมันด้วยม้าเอาจริงนะไม่มีใครรู้นะว่าปันกับม้าเนี่ยรู้จักกันไม่ต้องห่วงเลยโทรศัพท์ม้าอยู่ไหนอะเอาโทรศัพท์ให้มาจะเอาไปทำอะไรครับก็โทรหาคนดูแลที่นี่อ๋อจะโทรไปหาเขาบอกว่าสวัสดีค่ะนี่คุณวิมลนะคะจะโทรมาบอกว่าพอดีปันหญิงเนี่ยเขาเป็นเมียเก่าลูกชายฉันช่วยกรุณาไล่เขาออกทำงั้นเหรอม้าม้าเป็นใครอะเอ้าทำไมจะทำไม่ได้อะโอ้หนูอลิสอยู่ไหนเอาหนูอลิสมาดูแลม้าม้าอลิสเขาต้องดูแลคนไข้คนอื่นม้าถ้าม้าแข็งแรงม้ากลับบ้านเถอะจะได้ไม่ต้องเป็นภาระใครเขาเป็นภาระใครม้าเนี่ยจะเป็นภาระใครม้าอยู่ของม้าดีๆอยู่เฉยๆเนี่ยมีแต่คนเอาปัญหามาให้อ่ะนี่ถามว่าไม่มีมันนี่นะปันก็ได้เป็นสตาฟไปแล้วไม่ต้องมาเป็นอินโทรอินเทิร์นอยู่เนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยผมจัดการได้นะโอ้ยจัดการอะไรได้กว่าจะสลัดมันออกไปจากชีวิตได้เนี่ยเกือบตายไหมแล้วนี่กําลังจะมีชีวิตใหม่อ่ะแล้วมันก็โผล่มาอีกหุ้ยยังกับเจ้ากรรมนายเวรม้าดูแข็งแรงมากเลยเนาะเอางี้มั้ยเดี๋ยวผมทําเรื่องให้ม้ากลับบ้านฉันไม่ต้องห่วงเนาะไม่เอาปันปันปัน